ในประวัติศาสตร์การแพทย์ผิวหนังเนี่ยมีอยู่หลายชื่อที่ถูกจารึกไว้อย่างชัดเจนแต่คงไม่มีชื่อไหนที่ทรงอิทธิพลและถูกกล่าวขานกันมาตลอดหลายทศวรรษเท่ากับดร.แอลเบิร์ตคลิกแมนเป็นคนที่บุกเบิกการใช้เทรตโนเอนหรือว่าเรตินเอในการรักษาริ้วรอยแล้วก็รักษาสิวนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นเจ้าพ่อของเรตินอลเขาเป็นคนแรกที่บัญญัติศัพท์เวชสำอางนะครับที่ทุกวันนี้กลายเป็นรากฐานของสกินแคร์ในยุคปัจจุบันไปเลยและยังเป็นคนแรกๆเลยนะครับที่ค้นพบว่าแสงแดดหรือว่าแสง UV เนี่ยเป็นศัตรูกับผิวยังไม่หมดนะครับเขายังเป็นคนแรกๆเลยที่สร้างมาตรฐาน in vivo การทดลองส่วนผสมบนผิวมนุษย์จริงทุกคนอาจจะไม่ได้รู้นะครับว่าผลิตภัณฑ์สกินแคร์1หลอดในมือของคุณทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลยแต่เป็นผลลัพธ์จากการเรียนรู้การลองผิดลองถูกนะครับแล้วก็การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่สั่งสมกันมานับร้อยปีจากบุคคลอย่างเช่นดร.แอลเบิร์ตคลิกแมนแต่เบื้องลึกเบื้องหลังความก้าวหน้านั้นเนี่ยกับซ่อนความจริงอีกด้านซึ่งคือการทดลองที่เกิดขึ้นบนคนจริงในกำแพงเรือนจำซึ่งกลายเป็นรอยด่างทางจริยธรรมที่ยังคงมีการถกเถียงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้นี่คือเรื่องราวที่เผยให้เห็นถึงนวัตกรรมและมรดกอันซับซ้อนของดร.แอลเบิร์ตคลิกแมนเราควรยกย่องเขาในฐานะอัจฉริยะหรือทบทวนเขาในฐานะบทเรียน Chapter 1จากลูกผู้อพยพสู่แพทย์ผิวหนังผู้เปลี่ยนโลกอัลเบิร์ตมอนโกเมอรี่คลิกแมนเกิดเมื่อวันที่17มีนาคมค.ศ.1916ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ที่เมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียเขาเป็นลูกของผู้อพยพชาวยิวจากรัสเซียในวัยเด็กเนี่ยคลิกแมนเคยเป็นลูกเสือนะครับแล้วก็หลงไหลในธรรมชาติชีววิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อราซึ่งความสนใจนี้เนี่ยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาพฤกษศาสตร์ที่เพนซิลเวเนียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ก่อนที่จะไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกด้านไมโครหรือวิชาเกี่ยวกับเชื้อราที่ UPenn จากนั้นเนี่ยคลิกแมนก็ตัดสินใจเบนเข็มสู่แพทยศาสตร์นะครับโดยเลือกเรียนต่อเฉพาะทางด้านโรคผิวหนังด้วยความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงความรู้ด้านชีววิทยาเข้ากับการแพทย์นะครับหลังเรียนจบเนี่ยเขาก็ไปฝึกอบรมที่โรงพยาบาลเพนซิลเวเนียนะครับแล้วก็ใช้พื้นฐานความรู้ที่มีมาพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อทางผิวหนังอย่างเช่นโรคกลากแล้วก็โรคเชื้อรา candidiasis จนในปี1951เนี่ยเขาก็เริ่มวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับผิวหนังแล้วก็ส่วนผสมหญ้าในการรักษาซึ่งสิ่งนี้แหละกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเขาเลย Chapter 2เมื่อผิวหนังมนุษย์คือสนามทดลองเมื่อดร.คลิกแมนเขาเริ่มเก็บข้อมูลมาเตรียมการทดลองเนี่ยคำถามหนึ่งที่สำคัญมากๆที่เกิดขึ้นนะครับก็คือจะทดลองกับใครในยุคนั้นเนี่ยแม้จะมีจริยธรรมในทางการแพทย์นะครับเริ่มปรากฏให้เห็นอย่างเช่น Nuremberg Code ในปี1947หรือว่า Declaration of Helsinki ในปี1964แต่การบังคับใช้และการตระหนักถึงหลักปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยยังไม่ค่อยแพร่หลายสักเท่าไหร่การทดลองในมนุษย์เนี่ยจึงยังคงเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับแล้วก็ขาดความโปร่งใสน่าตกใจและแน่นอนคนที่ถูกทดลองกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่สังคมเนี่ยตราหน้าว่าเป็นคนชั่วซึ่งก็คือคนในเรือนจำนั่นเองดร.คลิกแมนเขาก็เลยเลือกเรือนจำโฮมส์เบิร์กในฟิลาเดลเฟียบ้านของเขาเองนะครับเป็นห้องทดลองแรกดร.คลิกแมนเขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียอยู่แล้วนะครับเป็นนักวิจัยที่มีชื่อเสียงได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นจากมหาลัยเองจากผู้บริหารเรือนจำนะครับหน่วยงานภาครัฐและบริษัท FMCG ที่เป็นนายทุนใหญ่ของอเมริกาในช่วงนั้นนะครับโดยให้เหตุผลว่านี่คือโครงการวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้นักโทษเนี่ยมีกิจกรรมสร้างสรรค์และรายได้เสริมซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็คือการทดลองสารเคมียาแล้วก็เชื้อโรคหลายชนิดบนผิวหนังของนักโทษนะครับด้วยแลกกับค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยและหลายครั้งเนี่ยต้องเผชิญกับความเจ็บปวดแล้วก็ผลกระทบในระยะยาวเลยการทดลองในเรือนจำโฮมส์เบิร์กเนี่ยดำเนินไปนานกว่า20ปีเลยนะครับซึ่งเป็นเวลาที่วงการแพทย์ผิวหนังเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่หลายอย่างมากแต่ใน20ปีนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในห้องแลบบ้างเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่เนี่ยน่าจะเคยได้ยินส่วนผสมวิตามิน A นะครับอย่างเช่น Retin A หรือว่า Tretinoin ที่เป็นยานะครับหรือว่าแม้แต่ Retinaldehyde หรือว่า Retinol ที่เป็นสกินแคร์ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะรีบหยิบขวด Retinol แล้วก็โยนทิ้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนนะครับส่วนผสมกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จครั้งใหญ่ที่สุดของดร.แอลเบิร์ตคลิกแมนแล้วก็ของวงการแพทย์ผิวหนังโดย
รวมเลยเพราะส่วนผสมกลุ่มนี้เนี่ยประโยชน์หลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านริ้วรอยสิวหรือว่าจุดด่างดำวงการหมอแอนตี้เอจจิ้งทุกวันนี้เนี่ยยกย่องให้วิตามิน A อย่างเช่นตัวเทรตโนเวนเนี่ยเป็น gold standard หรือว่ามาตรฐานที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาริ้วรอยเลยดร.คลิกแมนคือผู้วิจัยส่วนผสมนี้ให้สำเร็จเป็นคนแรกซึ่งในภายหลังเนี่ยจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเขาก็เข้ามาซื้อลิขสิทธิ์ยาตัวนี้แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแต่เรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนั้นนะสิเพราะจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยเขายังได้ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของดร.คลิกแมนในเรือนจำโฮมส์เบิร์กในประเด็นอื่นๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดลองที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหินหรือว่าแอสเบสตอสแล้วก็แป้งฝุ่นทาลกัมหรือว่าทาลกัมพาวเดอร์ในปี1971เนี่ยมีการฉีดแร่ใยหินแล้วก็ทาลกัมเข้าไปในใต้ผิวหนังของนักโทษนะครับเพื่อศึกษาผลกระทบของสารเหล่านี้บนผิวหนังจอห์นสันและจอห์นสันเนี่ยเพิ่งออกมาขอโทษเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับในปี2022หลังจากเอกสารเหล่านี้ถูกเปิดเผยในชั้นศาลสืบเนื่องมาจากคดีฟ้องร้องมากมายที่กล่าวหาว่าแป้งเด็กจอห์นสันและจอห์นสันเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งรังไข่ซึ่งพวกเราก็เพิ่งได้พูดถึงไปในเบื้องลึกเบื้องหลังตอนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเมื่อเดือนก่อนนี้เองนะครับสรุปว่าแอสเบสตอสเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งได้จริงโดย International Agency for Research on Cancer หรือว่า IARC นะครับเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอนามัยโลกหรือว่า WHO เขาเพิ่งอัปเดตล่าสุดในปี2024เลยว่าสารกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่ม1 carcinogenic to humans หรือว่าก่อมะเร็งในมนุษย์อย่างแน่นอนถ้าใครสนใจฟังเรื่องราวเต็มๆเนี่ยสามารถไปกดดูได้ในเบื้องลึกเบื้องหลังตอนนั้นเลยยังไม่หมดเท่านั้นนะครับในปี1984เนี่ย Lyris Jones อดีตนักโทษจากเรือนจำ Holmesburg เขาก็ได้ฟ้องเมืองเพนซิลเวเนียด้วยนะครับหลังจากถูกใช้ทดลองโดยไม่ได้ยินยอมเขาอ้างว่านะตอนนั้นเนี่ยได้ค่าตัวแค่1ถึง10เหรียญสหรัฐเท่านั้นเพื่อทำการทดลองเหล่านี้สุดท้ายในปี1986นะครับศาลก็ตัดสินให้ Jones เป็นฝ่ายชนะทำให้ต่อมาเนี่ยมีอดีตนักโทษกว่า300คนร่วมกันฟ้องร้องดร.อัลเบิร์ตคลิกแมนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกันแต่ศาลไม่ได้รับฟ้องนะครับเพราะว่าคดีเนี่ยได้หมดอายุความไปเรียบร้อยแล้ว Chapter 3เมื่อคลิกแมนถูกใช้ให้ทดลองอาวุธสงครามการทดลองเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่ส่วนผสมสกินแคร์หรือว่า Personal Care เท่านั้นนะครับดร.คลิกแมนเนี่ยเขายังคงเดินหน้าวิจัยเคมีอุตสาหกรรมด้วยตัวหนึ่งที่มีคนตั้งคำถามกันเยอะมากนะครับก็คือสาร TCDD ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของสารกำจัดวัชพืชAgent Orange ถ้าใครเรียนปรัชญาเพื่อนบ้านเรามาเนี่ยจะคุ้นหูกับชื่อนี้มากๆเลยเป็นสารที่ใช้โดยฝั่งอเมริกานะครับซึ่งได้ทิ้งมรดกที่เลวร้ายเอาไว้มากๆเลยทั้งการทำลายป่าไม้และวัชพืชรวมถึงการก่อให้เกิดมะเร็งความพิการแต่กำเนิดนะครับแล้วก็ปัญหาสุขภาพเรื้อรังจำนวนมากแก่ทหารและพลเรือนที่ได้สัมผัสสารการวิจัยนี้เนี่ยได้รับเงินทุน 10,000 เหรียญสหรัฐจาก Dow Chemicals นะครับตามข้อมูลจากบทความ The Philadelphia Inquirer ในวันที่11มกราคมปี1981วัตถุประสงค์ของการทดลองก็คือการศึกษาผลกระทบของสารตัวนี้ต่อมนุษย์นะครับโดยเฉพาะต่อผิวหนังว่าทำให้เกิดอาการระคายเคืองไหมและเป็นพิษต่อร่างกายไหมแต่ความจริงที่น่าตกใจยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับยังมีการทดลองสาร BZ ด้วยเป็นเคมีที่มีฤทธิ์ทำให้หมดสติแล้วก็เกิดอาการหลอนประสาทซึ่งภายหลังเนี่ยถูกกองทัพสหรัฐนำไปพัฒนาต่อในช่วงสงครามเย็นใช้เป็นอาวุธทรมานนักโทษและฆ่าศึกซึ่งก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าสารตัวนี้เนี่ยได้ถูกทดลองกับนักโทษในเรือนจำโฮมส์เบิร์กเช่นเดียวกันหรือไม่ใดๆก็ตามในฐานะนักวิจัยหลักที่ได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐโดยเฉพาะห้องปฏิบัติการ Edgewood Arsenal Research Laboratories นะครับจึงเป็นที่ค่อนข้างแน่ชัดว่าดร.คลิกแมนเนี่ยทราบดีถึงวัตถุประสงค์ของกองทัพในการนำสารตัวนี้ไปใช้เป็นอาวุธสงครามและเป็นที่รู้กันด้วยว่าดร.คลิกแมนเนี่ยเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและหลายๆครั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะไร้ความรู้สึกเขาเคยบรรยายถึงนักโทษในเรือนจำโฮมส์เบิร์กว่าเป็น acres of skin หรือผืนผิวหนังอันกว้างใหญ่ซึ่งต่อมาเนี่ยได้กลายเป็นชื่อของหนังสืออันโด่งดังเขียนโดยอาเลนฮอร์นบลัมซึ่งได้ตีแผ่เรื่องราวการทดลองเหล่านี้วาทะนี้เนี่ยเผยให้เห็นถึงมุมมองของดร.คลิกแมนที่มีต่อนักโทษว่าเป็นเพียงวัตถุดิบในการวิจัยที่หาได้ง่ายโดยไม่ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีแล้วก็ความเป็นมนุษย์ของพวกเขา Chapter 4ราคาของความรู้มรด
ดก2ด้านของวิทยาศาสตร์เรื่องราวของดร.อัลเบิร์ต คลิกเมนเนี่ยถึงเป็นเครื่องเตือนใจของเราถึงความซับซ้อนของวิทยาศาสตร์แล้วก็จริยธรรมที่แยกออกจากกันได้ยากในด้านหนึ่งเขาคืออัจฉริยะผู้บุกเบิกผู้ซึ่งงานวิจัยเนี่ยนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ล้ำค่าอย่าง Retin A และแนวคิดเวชสำอางที่พลิกโฉมการดูแลผิวของพวกเราให้ก้าวหน้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยความสำเร็จเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นจากเบื้องหลังอันมืดมิดจากการทดลองที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักโทษเปราะบางซึ่งแน่นอนว่าเป็นการกระทำที่ไม่สามารถยอมรับได้ตามหลักจริยธรรมในปัจจุบันอย่างไรก็ตามใครที่เรียนการแพทย์มาเนี่ยน่าจะรู้นะครับว่าดร.อัลเบิร์ต คลิกเมนเนี่ยไม่ใช่แค่กรณีเดียวในประวัติศาสตร์การแพทย์แน่นอนหากมองย้อนกลับไปเนี่ยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างนะครับตั้งแต่ความเข้าใจเรื่องกายวิภาคของมนุษย์ที่ได้มาจากการศึกษาศพในอดีตซึ่งบางครั้งเนี่ยศพอาจจะไม่ได้ได้มาอย่างถูกวิธีไปจนถึงการพัฒนาวัคซีนในยุคแรกเริ่มนะครับที่บางครั้งเนี่ยต้องอาศัยการทดลองที่เสี่ยงอันตรายต่อมนุษย์โดยขาดการยินยอมที่แท้จริงเพื่อแลกกับความรู้ในการยับยั้งเชื้อโรคระบาดร้ายแรงล้วนแล้วเนี่ยมีแต่ราคาที่ต้องจ่ายที่สูงลิ่วถ้าใครอยากให้พวกเราทำซีรีส์การวิจัยสยองขวัญจากอดีตเนี่ยก็บอกให้เราดูได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับบอกเลยว่าของกินยาหลายๆอย่างที่เราใช้กันในทุกวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่สยองขวัญหลายอย่างเลยนะครับอ่ะส่วนตัวนะอิงว่าบทเรียนที่เราได้มาจากเรื่องนี้เนี่ยสอนว่าแม้ผลลัพธ์ของวิทยาศาสตร์จะนำมาซึ่งคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่และเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้จริงนะครับแต่เส้นทางสู่ความรู้เหล่านั้นเนี่ยมันก็จะต้องมาพร้อมกับจริยธรรมที่เข้มแข็งเสมอเพื่อให้เรามั่นใจว่าอนาคตของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ต้องแลกมาด้วยศักดิ์ศรีและความเจ็บปวดของความเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ทุกวันนี้พวกเราก็มาไกลมากๆแล้วนะครับยกตัวอย่างจากประสบการณ์ส่วนตัวละกันการทดลองอินวีโวสมัยนี้เนี่ยจะทดลองบนสัตว์ยังเป็นไปได้ยากมากๆเลยทำบนมนุษย์ก็มีค่าใช้จ่ายที่แพงมากๆแล้วก็ต้องผ่านคณะจริยธรรมเยอะมากเช่นกันแม้กระทั่งการทดสอบว่ามอยเจอร์ตัวนึงเนี่ยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ไหมหรือว่าการทดสอบอินวีโวค่า SPF กับ PA ของกันแดดเนี่ยกว่าจะได้อนุมัติเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนถึงหลักปีนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทถึงหลายล้านบาทเช่นกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้เร็วเหมือนแต่ก่อนนะครับตรงกันข้ามด้วยซ้ำสมัยนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาวิธีการทดสอบแบบอื่นๆที่แม่นยำกว่าและไม่ก้าวก่ายสิทธิของผู้เข้าร่วมด้วยถ้าทุกคนชอบเบื้องลึกเบื้องหลัง EP ในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้เราด้วยนะครับจะได้รู้ว่าควรจะทำต่อไหมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยที่ให้อิงเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบาย